ที่หอใหญ่ที่หอใหญ่เลยตกลงกันได้2ทุ่มครับ2ทุ่มค่ะมันเป็นโอเปร่าไฮไลท์ใครใครไม่รู้ใครครับในลำดับต่อไปผมขอเรียนเชิญคุณจุมพจน์เชื้อสายเลขาธิการกลุ่มสมศักดิ์ดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์คุณดาวดาพันวอนผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาในปีนี้ได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ท่านร่วมแถลงข่าวในวันนี้จุดประสงค์การจัดงานคอนเสิร์ตรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณเป็นการระลึกถึงพระองค์ท่านผมคิดว่าเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาด้วยนะครับสารพระปณิธานของพระองค์ท่านที่ได้มีพระวิสัยทัศน์ยาวไกลกับการสนับสนุนกิจกรรมดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยนะครับผมขอแยกย้อนไปสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะเป็นมูลนิธิสุดท้ายของพระองค์ท่านก่อนที่พระองค์ท่านจะสิ้นพระชนม์แล้วเป็นมูลนิธิหรือทุนหรือกองทุนที่พระองค์ท่านสนพระทัยเป็นพิเศษต้องสำรองที่นั่งติดต่อมาได้ตามรายละเอียดที่ให้ไปครับ